เข้มสุดมิสแกรนด์ออกกฎระหว่างแฟนคลับและนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประกาศกฎ6ข้อระหว่างแฟนคลับและนางงามในสังกัดสุดจะคุมเข้มทำเสียงแตกเป็นหลายฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย Facebook มิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้โพสต์รูปภาพประกาศกฎกติการะหว่างแฟนคลับและศิลปินในสังกัดมิสแกรนด์มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันไม่อนุญาตให้แฟนคลับมอบของขวัญจดหมายให้ศิลปินโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเช่น Meet and Greet ไม่อนุญาตให้แฟนคลับบุคคลภายนอกถ่ายรูปคู่ขอลายเซ็นหรือถูกเนื้อต้องตัวศิลปินเกินงามอันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียไม่อนุญาตให้นำโลโก้ภาพศิลปินภาพ SILHOUETTE รูปแฟนอาร์ตไปใช้ทำสินค้าใดๆไม่ว่าจะแจกหรือขายไม่อนุญาตให้มีการทำโปรเจกต์ใดๆกับศิลปินโดยไม่ผ่านการเห็นชอบจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรไม่อนุญาตให้นำผลงานของบริษัทไปตัดต่อแก้ไขเพื่อโพสต์ลงช่องทางของตนเองหากทำคลิปรีแอคชั่นและรีแคปให้ปฏิบัติตามแนวทางบริษัทไม่อนุญาตให้แฟนคลับดักรอและติดตามศิลปินไปยังที่พักอาศัยซึ่งหลังจากโพสต์ไปก็มีแฟนคลับของกองเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกฎในบางข้อหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ออกกฎเข้มงวดและดูแลศิลปินเช่นข้อที่6เรื่องความส่วนตัวถือว่าถูกต้องแต่บางข้อก็มากเกินไปควรปรับให้เป็นกลางจะส่งผลดีกับทุกฝ่ายเพราะหลายคนกังวลว่าการเข้มงวดจนทำให้เข้าถึงยากมากเกินไปอาจทำให้แฟนคลับของกองหายไปก็เป็นได้ที่สูตรรักแท้ไม่เคยเจอเลยแพทยอมเปิดตัวพีครั้งแรกลั่นจะจบที่เขาทำไมต้องอดทนผู้หญิงรวยสวยกว่านี้ก็มีเพราะรักซื้อใจแม่ถึงที่สุดแล้วพี่สูตรรักแท้ไม่เคยเจอเลยแพทณปภายอมเปิดตัวพีแฟนหนุ่มครั้งแรกลั่นจะจบที่เขาแล้วแพทณปภายอมเปิดตัวแฟนหนุ่มครั้งแรกเลยขณะมาเปิดใจกับเจนนิเฟอร์คิงในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงหลังจากเห็นพี่หนุ่มทรงเอหนุ่มในสโปกของแม่แพทแต่ติดที่อายุห่างกันถึง14ปีทำให้ต้องใช้เวลาพิสูจน์รักกันหน่อยหลังพี่เก็บเสื้อผ้าจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาดูใจกับแพทให้แม่แพทได้ทดสอบความจริงใจถามว่าข้อดีของเขาคืออะไรแพทเล่าว่าเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะแพทคนเดียวนะน้องสาวแพททำจมูกมาแล้วอักเสบเขาก็ขับรถพาไปล้างแผลทุกอาทิตย์หนึ่งเดือนแม้แต่พี่เลี้ยงแม่บ้านแพทเป็นหน้าที่เขาทำงานหลานอย่างเขาก็ไปช่วยหรือผู้จัดการแพทแมวป่วยซึ่งไม่เกี่ยวกับแพทเขาก็ขับรถพาแมวไปให้จนแมวล้างแผลเสร็จแล้วพามาส่งเขาซื้อใจแพทได้แบบดีที่สุดสบายใจมากขึ้นทำให้คิดว่าเขาคงไม่ได้มาเล่นๆแพทยังไม่ได้ลงโซเชียลจะดูว่าเขาเสถียรได้แค่ไหน2ปีคุณยังเหมือนเดิมไหมถามว่าทำไมทดสอบมากกว่าคนอื่นตั้งใจจะคบให้ยาวที่สุดแพทยอมรับว่าอยากจะคบให้ยาวที่สุดจะจบที่เขาแล้วจริงๆก็อยากจบที่ทุกคนแหละเดี๋ยวคนที่ผ่านมาจะเฟลว่ามึงเล่นก็จริงจังกับทุกคนแต่ไปไม่ถึงวันแรกที่เขาก้าวเข้ามาวันนี้1ปี4เดือนเหมือนเดิมทุกอย่างแพทยังไม่เคยเจอเลยโดยระหว่างพักการถ่ายทำรายการทีแฟนหนุ่มของแพทเข้ามาดูแลแพทเจอแม่คิงถามว่าทำไมต้องอดทนผู้หญิงรวยกว่านี้ก็มีสวยกว่านี้ก็มีพีก็ตอบว่าก็รักอะครับรักเขาตรงไหนวันที่พีแย่เขาก็ซัพพอร์ตช่วยหมดถามว่ากลัวอะไรเขาไหมพีตอบแบบแมนๆว่ากลัวแค่เขาเสียใจกลัวเขาเหนื่อยเมื่อถามแพททำไมไม่เปิดตัวแพทตอบเลยว่าเนีย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 ทำเอาคิมยิ้มกว้างอย่างยินดีพร้อมประกาศว่ารายการชั้นรายการแรกที่เปิดตัวเ
แรงเมาโปมมระอุพิมพลอยแม่ขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะแฟนไฮโซแหกเดือดระอุลูกฟังจากปากสองนางเอกดังวันนี้บ้างแรงวงในเมาปัญหาครอบครัวพิมประภาพลอยแม่ลำบากขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะเป็นแฟนไฮโซจากกรณีคุณแม่สสิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรและพลอยไพลินยูทูบเบอร์สาวคนดังล่าสุดในเพจข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรได้ออกมาเผยถึงกระแสมะวงในถึงเรื่องนี้ว่าก่อนหน้านี้พิมเคยไปออกรายการต่างๆจะพูดถึงเรื่องราวที่บ้านครอบครัวมีเงินแต่เกิดปัญหาเจ้าตัวเลยได้นำเงินเก็บจากทำงานในวงการบันเทิงไปช่วยครอบครัวหมดจนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมขณะที่แม่โพสต์รัวๆว่าจับคนทุจริตได้แต่พอไปดูกล้องวงจรปิดแล้วไปได้ยินเสียงลูกคุยกันแล้วบอกได้ยินคำดูถูกอะไรจากลูกคำเยาะเย้ยถากถางแม่อยู่ต่อก็ไร้ค่าเดินออกมาก็หาว่าแม่เอาแต่ใจแถมมีผู้ใหญ่ให้ท้ายคนเป็นแม่ดีใจกับความสำเร็จของลูกแต่ลูกไม่ควรเอาความสำเร็จมาดูถูกคนที่ผลักดันคุณจนมีทุกวันนี้เรื่องน่ายินดีแต่พูดกลายเป็นเรื่องแย่ๆไปพี่สาวควรสอนน้องในทางบวกไม่ใช่ลบไม่ใช่เอาทัศนคติแย่ๆของตัวเองมาใส่หัวน้องไปย้อนกล้องดูนะแม่ยังบอกอีกว่าสามีภรรยาสร้างทรัพย์สินมาด้วยกันวันหนึ่งตกลงแบ่งเงินกันผิดตรงไหนทำไมพูดเหมือนแม่ไม่ควรจะได้รับสิ่งนี้ทั้งยังถามถึงงานแต่งแพรลูกสาวคนกลางที่กำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้ทำไมแม่ถึงไปงานแต่งไม่ได้พิธีกรยังเผยข้อมูลวงในว่าตอนนี้เหมือนคุณแม่กับคุณพ่อของพิมกำลังมีปัญหากันแต่ยังไม่ชัวร์ว่าทั้งคู่หย่ากันหรือยังแต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565เป็นรูปครอบครัวรูปสุดท้ายของแม่และครอบครัวอยู่ในโพสต์นั้นและมีคนออกมาพูดว่าชีวิตของแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิดคนของขนขนมไปขายของตามตลาดนัดพยายามจะขายทุกอย่างแต่ก็มีคนมาเปรียบเทียบว่าแม่เป็นแม่ค้าขายของตามตลาดแต่ลูกนั่งกินโอมากาเสะแล้วตั้งแต่พิมออกมาพูดถึงชีวิตที่ลำบากต้องใช้หนี้แทนครอบครัวด้านแฟนคลับที่ติดตาม Facebook แม่บอกว่าแม่เริ่มโพสต์แปลกตั้งแต่ที่พิมพ์ออกมาพูดเรื่องหนี้สินและเริ่มมาโพสต์เยอะๆยาวๆช่วง 2-3 วันนี้จากนั้นเริ่มมีคนสังเกตว่าช่วงที่ครอบครัวของพิมพ์ไปญี่ปุ่นจะมีแค่พ่อกับลูกสาว3คนแต่ไม่มีแม่ไปด้วยทำให้คนสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะแยกทางกันและมีปัญหากันนิดหน่อยเลยมีคนมาพูดว่าแม่ใช้ชีวิตลำบากขณะที่ลูกกินโอมากาเสะลูกมีแฟนเป็นไฮโซแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ค้าอยู่ทั้งนี้ไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรคงต้องสองนางเอกสาวรอพิมพ์และพลอยออกมาพูดด้วยตัวเองโดยทั้งคู่มีกำหนดจะออกงานอีเวนต์วันนี้วันที่20มิถุนายน66ในช่วงเย็นนี้ด้วย